สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะแจงจะดูวันที่ของเดือนใหม่เนี่ยตามการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าแจงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นการดูของเดือนมิถุนายนก็จริงแต่ว่าแจงจะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะมันจะย้ายตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปลายเดือนพฤษภาคมขอโทษค่ะก็เริ่มการตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ของคุณนะคะคุณจะไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารประสานงานนะคะหรือว่าการเดินทางระยะใกล้หรือว่าการที่คุณนะคะมีเสน่ห์ในการพูดคุยบางคนจะเฟลิร์ตอาจจะจีบเยอะมากนะคะมีคนเข้ามามีคนออกไปนะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับลูกบุตรบริวารเยอะเป็นพิเศษนะคะพูดคุยกันเยอะนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยช่วงนี้พอฉันพูดแล้วคนก็เข้ามาชอบฉันได้ง่ายก็ได้แต่ว่าระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเดือนที่5มันเกี่ยวข้องกับเลิฟแอฟแฟร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะดูยาวๆนี่ถึงนะอย่าแบบว่าตัดสินใจฟันธงเลยนะคะแล้วก็22พฤษภาคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นมันมีการรักได้เจอรักครั้งใหม่ได้แบบว่าเฮ้ยแอบชอบคนนี้มากนะคะเขาบอกว่าเป็นวันดีนะคะที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะเดินทางนะคะระยะใกล้หรือว่าอาจจะมีข่าวดีมาถึงคุณก็ได้บางคนอยากตั้งครรภ์มีโอกาสบางคนได้ออกไปทำกิจกรรมสันทนาการฮ็อบบี้งานอดิเรกพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าบอกว่าเฮ้ยมันก็ควอรันทีนอยู่จะออกไปได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเรียนหนังสือออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าได้ทำอะไรที่มันแบบเหมือนออกสื่อออกหน้าคนรู้จักคุณอะเยอะมากขึ้นก็ได้พอวันที่22พฤษภาคมนะดาวอาทิตย์ก็ทรายกับดาวเสาร์นะคะเขาบอกว่าเป็นมุมที่ดีนะคะที่จะทำให้คุณนะคะโฟกัสในเกี่ยวข้องกับ long term goal ก็คือเป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะตัวคุณเองเนี่ยค่ะจะเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นคือต้องบอกไปนะว่าเสาร์เนี่ยย้ายเข้ามาในส่วนของราศีกุมนะคะไม่แน่ใจว่าหลายคนปวดหัวหรือเปล่านะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเยอะกับชีวิตนะปัจจุบันนี้หรือเนื่องจากปกติอะกุมอะเป็นคนที่ฉันโลดแล่นฉันคิดอะไรที่แบบเป็นหัวครีเอทีฟอะเหมือนจะให้ไปอยู่ในกรอบอยู่กับที่ไม่ได้นะคะเวลาที่เสาร์เข้ามาเนี่ยค่ะคุณจะรู้สึกแบบนั้นนิดนึงนะกดดันนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าจังหวะเวลาชีวิตตอนนี้นะมันไม่ใช่จังหวะที่แย่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาทำให้คุณจะค่อนข้างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องความรักเรื่องการมีบุตรตั้งครรภ์นะคะหรือว่าการที่บอกไปแล้วว่าออกไปทำอะไรที่แบบเป็นงานอดิเรกเพิ่มเติมแบบนี้นะคะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ได้22พฤษภาคมพุธกุมกับดาวศุกร์นะคะก็เป็นวันที่ดีที่คุณจะใช้ในการติดต่อ negotiate ก็คือต่อรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะสัญญาต่างๆการเงินก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอวันที่25พฤษภาคมก็ดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะก็มันเป็นวันที่ดีที่คุณจะโฟกัสเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าคนที่ห่วงใยเทคแคร์ดูแลคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใส่ใจเกี่ยวข้องกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะการเงินการงานที่คุณแบบว่าเพิ่งทำนะคะมันมีโอกาสที่แบบเฮ้ยให้ใส่ใจในเรื่องนั้นๆได้นะคะวันที่3นะคะ3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันจะเกิดในเรื่องความรักเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเยอะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่คุณมีโอกาสได้เจอคู่ได้นะคะหรือว่าเป็นคู่ธุรกิจหรือว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันทีนี้ศุกร์มันถอยหลังเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เจอเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆหรือว่าแฟนเก่าหรือว่าโอกาสเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้เหมือนกันวันที่5นะคะมิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นใน Sagittarius ซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมหรือว่า long term goal นะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปทิศทางนี้แล้วมันมีโอกาสได้เริ่มแนวทางชีวิตใหม่ๆแต่เขาบอกว่าเฮ้ยระวังดีๆนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่าให้มันต้องเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตอะค่ะคือมันไม่ใช่จังหวะที่จะดีในการที่จะเปลี่ยนแบบเป็นเหตุการณ์หลักๆของชีวิตให้รู้ว่าโอเคมันจะมีแนวทางการเปลี่ยนแต่ว่าอย่าพึ่งแบบตัดสินใจฉันจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยอย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะคะวันที่6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็สแควร์กับดาวอังคารนะคะวันนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของโมหะโทสะอีโก้หรือว่าการแข่งขันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเองเนี่ยค่ะรู้สึกถึงความใช้คำว่าการแข่งขันแล้วบางทีมันจะเสียพลังงานไปแบบไม่ใช่เหตุนะคะพอวันที่11มิถุนายนก็ดาวอาทิตย์ก็สแควร์กับเนปจูนนะคะวันนี้เนี่ยในการตัดสินใจของใครบางคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ชัดเจนได้นะคะแล้วก็โดนหลอกได้นะคะหรือว่ารู้สึกสิ้นหวังหลงงงงงงัวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยทำใจดีๆนิดนึงคิดอย่างมีสตินิดนึงนะคะซึ่งของคุณเนี่ยมันจะไปเกิดในเรื่องของการเงินกับความรักเนี่ยอย่าเปผู้ชายแล้วกันนะอย่าเปผู้ชายอย่าเปให้มันเยอะไปแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะก็เตือนไว้ก่อนเนาะหรือว่าลูกนะคะลูกบางทีอาจจะแบบมาหลอกเอาเงินอย่างเงี้ยได้นะคะต้องแบบอันนี้คือคิดในแง่ร้ายที่สุดนะแต่ถ้ามันอาจจะไม่มีอย่างนี้หรอกนะคะแล้วก็วันที่17นะคะก็ดาวพุธถอยหลังนะคะดาวพุธถอยหลังเนี่ยอยู่ในเรื่องการงานของคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่คุณจะกลับไปทำงานเก่าๆโอกาสเก่าๆได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้แบบซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลับไปหาหัวหน้าเก่าลูกน้องเก่าก็ได้หรือว่าบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกันนะคะชาวกลุ่มทั้งหลายก็ต้องหายใจลึกๆต้องมีสตินิดนึงนะคะตรงนี้พุธเวลาที่ดาวถอยหลังเยอะขนาดนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยถอยหลังประมาณ5ดวงนะก็ต้องบอกว่าคือลองไปดูโอกาสเก่าๆบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอึดอัดฉันงานอะไรต่างๆของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่เลยแล้วก็ระวังภาวะสับสนนะคะอึดอัดใจนะมีดาวแบบทะเลาะแบบโมหะโทสะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วเดอะมูนก็มานะคะบางทีเห็นอะไรแบบไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะหลงงงๆนะคะช่วงนี้ต้องมีสติให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าทุกๆอย่างสิ่งมันไม่ค่อยคืบหน้ามันเหมือนเป็นสิ่งขอโทษไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคือเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าอ๋อนะหยิบให้หมดก่อนแล้วกันแล้วค่อยเปิดทีเดียวนะคะอ่ะอย่างน้อยก็มีชาร์ลอตเกิดขึ้นคือคุณต้องคิดอย่างมีเหตุผลนะคะถึงว่าจะเหนื่อยถึงว่าจะแบบรู้สึกท้อแท้ไม่มีคนให้ความช่วยเหลือคุณนะคะแต่อย่างไรเสียความยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะต้องระวังเรื่องคำพูดด้วยนะบางทีพูดตรงเกินไปคนก็จะไม่ชอบเอาได้นะคะตรงนี้ส่วนตัวเป็นประจำปากพาซวยนะแบบว่าบางทีเราต้องการความยุติธรรมอ่ะพูดแบบนี้บางทีคนเขาก็รับไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทให้ได้มากถึงมากที่สุดนะคะหรือภาวะสับสนในตัวเองนี่แหละค่ะว่าฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนดีนะคะคนที่เคยบอกไว้เฮ้ยจะช่วยเหลือคุณก็อาจจะไม่ช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะเป็นการทิ้งดาบแล้วก็เดินจากไปนะคะบางทีขาดการติดต่อไม่สนใจคุณก็อาจจะมีภาวะเครียดหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีนะคะรู้สึกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนอยู่กับตัวคนเดียวรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะหาไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าเตียชาวกุมอ่ะเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์ดีมากแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนกับมันโดนกดดันโดนบีบมากๆเลยนะคะยังไงสีอาจารย์ว่าไพ่ดาบเกิดขึ้นคุณมีโอกาสในการที่คุณจะพูดจาอะไรมีโอกาสมีไอเดียเกิดขึ้นนี่แหละแต่มันต้องขุดมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติได้ในการทำเอกสารสัญญาต่างๆจังว่าสำเร็จนะคะใครที่อยากจะกู้ยืมเงินนะคะมีโอกาสได้นะคะ The Child เกิดขึ้นโอกาสเดินทางไกลโอกาสต่างประเทศมีเกิดขึ้นเช่นกัน The Moon เกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างไม่ค่อยชัดเจนเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอายังไงไปทิศทางไหนดีแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปข้างต้นว่ามันมีดาวที่ทำให้เกิดการโดนหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ถามว่าใครรู้สึกลำบากใจเหนื่อยหนักมากพิเศษเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่ผู้ชายเขาแบกไม้เท้ามาเยอะแยะมากมายใช่ไหมปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วต้องแบบ
ลากไม่ได้นะต้องยกนะคือยกท่านี่มันยกยากอยู่เหมือนกันนะแล้วยกคนเดียวด้วย10ไม้เท้าอ่ะแต่ถ้าจะเห็นคือมันมาใกล้ๆแล้วใกล้จะถึงแบบเมืองใหม่แล้วอ่ะใกล้จะถึงความสำเร็จแล้วเพราะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะคะและไพ่จบของคุณก็คือได้ไพ่ Ace of Cupนะคะเป็นลักษณะที่มีโอกาสมีข่าวดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นโดยที่คุณอ่ะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ตั้งตัวตั้งใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะแบบช่วยเหลือทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรเสียใครที่มีปัญหาทุกข์ร้อนใจนะอาจารย์จะบอกว่าใจเย็นๆทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายได้แน่นอนนะคะการงานบางคนอาจจะอยากไปตามหาแพชชั่นสิ่งที่ดีกับชีวิตจริงๆนะคะแล้วบางทีเนี่ยอาจรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่แน่ใจว่าจะไปทำอะไรดีถ้าจะเห็นความต่อเนื่องของไพ่เนาะตรงนี้พระจันทร์เกิดขึ้นคือมันมีความไม่ชัดเจนยังงงๆหลงๆอยู่แต่ถามว่าถ้าจะไปก็คือไปแล้วก็พยายามจะออกไปตามหาสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะได้อะอยากที่มันเติมแพชชั่นตัวเองแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะเติมอะไรดีไม่รู้ไปทิศทางไหนแต่ก็พยายามแบบไม่อยู่กับที่แล้วฉันไม่เอาแล้วตอนนี้ฉันต้องออกไปจากตรงนี้นะคะการเงินนะคะตรงนี้มีความมั่นคงเกิดขึ้นได้หรือเงินที่ได้เนี่ยอาจจะได้จากคุณพ่อก็ได้นะคะผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะหรือคนที่แลดูมีอำนาจมากกว่าหัวหน้าก็ได้นะคะตรงนี้แล้วถ้าถามในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะมั่นคงแน่นอนค่ะเรื่องเรียนไม่เป็นปัญหาสอบผ่านฉลุยนะคะเรื่องสุขภาพนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องแบบหันมาดูแลตัวเองมากนิดนึงนะคะแจ้งว่าอีกเดือนนึงอ่ะกรกฎาคมสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เหมือนกับต้องการฟิตหุ่นแล้วพอกรกฎาคมคุณจะดีขึ้นได้เหมือนกันทีนี้ถ้าถามเรื่องความรักนะคะก็ค่อนข้างสับสนวุ่นวายใจเวลาที่เสาร์อะค่ะเข้ามาในเรือนของตัวคุณเองอะค่ะเรือนลัคนาเกิดเนาะบางคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเครียดบางคนหลายคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดรับภาระเยอะแต่จะบอกว่ายังไงล่ะเหมือนบางคนเพื่อนสนิทแจงเนี่ยคือแจงดูให้นางแต่นางเป็นคนที่มี growth mindset มีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ได้ฉันไม่มานั่งแบบเครียดเรื่องงานเรื่องดาวอยู่นะเนี่ยดาวเสาร์เข้ามามันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับนางเนอะแม้นางก็มีความรู้สึกว่ายังไงนางก็ต้องแบบไปได้หลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยคือพอเวลาที่เรามาดูโหราศาสตร์เยอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งไม่ดีมันเข้ามาแน่เลยเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็พานไปทำสิ่งไหนก็แบบเฮ้ยไม่สำเร็จได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าต้องดูอย่างมีสตินิดนึงนะบางทีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะดูจากการกระทำนะคะถ้าเรื่องความรักเวลาที่เสาเข้ามาเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะจบลงได้ตอนนี้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมีคนเดินจากไปทะเลาะแล้วหายไปเลยเราทุกข์ใจเครียดมากนะคะจะยังไงต่อไปดีอาจที่จะหายไปเนี่ยมาจากคำพูดของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเอายังไงจะเอายังไงไม่เอาดีคุยไม่คุยดีนะคะแล้วบางคนเนี่ยรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกว่าถึงว่ามีใครใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะลองดูจากนี้นะคะลองดูคนที่เป็นราศีตุลหรือว่าก็ธาตุน้ำก็มีกรกฎมีนพิจิกเด็กกว่าหรือจะเป็นกรกฎก็กดมานะคะมีนมานะคะแฮงแมนก็เป็นมีนได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะก็ได้เหมือนกันมีเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตัวเองก็จะแบบเป็นลักษณะแบบยังไม่สามารถเลือกใครได้อะค่ะถ้าจะดีของกลุ่มนะความรักอะไรก็แล้วแต่รอปีหน้านะคะรอต้นปีนะคะให้พฤหัสเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้จังว่าเป็นช่วงพิจารณาช่วงที่คุณต้องแบบทบทวนว่าฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนดีนะคะจังขออนุญาตดูให้ออราเคิลนิดนึงนะคะขอดูว่าของชาวกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะคะ intense relationship นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเข้มข้นอ่ะเจ้มจ้อนอ่ะแบบตึงเครียดอ่ะนะคะkarmic relationship ก็บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดไม่ได้เสียทีแต่ว่ามันก็ใช้คำว่าไงล่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะ very soon นะก็ยังได้เจอคนประมาณนี้อยู่เร็วๆนี้นะคะ wait for the one นะคะคือจริงๆอ่ะไม่ใช่คือแจงอ่ะล่าสุดก็ได้เจอคนที่เป็นราศีกุมเนาะ2คนคือคนที่เป็นกุมใครชาว2นะถ้าจะมาดูราศีกุมอ่ะต้องบอกว่าคุณอ่ะต้องให้อิสระเขาให้มากที่สุดอะค่ะเหมือนเป็นโอเพนเรนชิพไม่สนใจอ่ะจะอยู่ได้ยาวถ้าสมมติว่าคอมมิตแบบไม่ได้ต้องอยู่ฉันตลอดเวลาแบบเนี้ยไม่อยู่นะคะ
เนี่ย Akis Tour Member นะคะก็คิดว่าชาวกลุ่มน่าจะรอคาดหวังคนที่ใช่จริงๆมากกว่านะคะปกติเวลาชาวกลุ่มมาดูดวงนะคะไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจเท่าไหร่นะจะถามว่าคบกี่คนเอาคนไหนดีแต่คนอื่นเวลาที่มาดูดวงเนี่ยค่ะคู่กรณีเนี่ยเป็นกลุ่มเยอะทับสุขอยู่ในกลุ่มด้วยเนี่ยสงสารเขานะคนสดโสดนะคะนี่ release your ex นะคะก็ปล่อยไปก่อนนะคะบางทีที่เราไม่กล้าเปิดใจเพราะเรายังมีใครอยู่ในใจแล้วแบบไม่ตัดสินใจเสียทีนะคะก็ได้คนที่มีคู่นะคะตรงนี้ give your relationship a chance ก็ให้โอกาสคนรักคุณนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินใจทันทีทันใดคนที่แต่งงานแล้วก็ children นะคะช่วงนี้อาจจะแบบใช้เวลาอยู่กับเด็กๆ เยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถามว่าความรักที่มีปัญหาเนี่ยนะคะwait worth waiting for เดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวคงปรับใจกันได้นะคะแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์คนเก่านะคะตรงนี้ก็ playfulness นะคะเดี๋ยวก็กลับมาค่ะสบายๆทำใจดีๆไปก่อนนะคะอ่ะน่าจะจบแล้วมึงนะตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะอย่างไรก็ขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่มากดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเผื่อใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะเรียนดูดวงก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ